มาช่วงนี้เราไปพบกับโชว์เปิดศึกการแข่งขันจากนักร้องรวยโชคของเรากันก่อนครับซึ่งเขาก็ได้นำเอาผลงานเพลงสุดอมตะจากเจ้าชายลูกทุ่งอย่างคุณก๊อตจักรพันธ์กับเพลงเธอคือดวงใจมาฝากให้เราได้ฟังกันครับไรอันร้องเพลงแบบนี้นะมันดึงเราไปแบบลึกเลยเนาะโอ้โหลึกมากประจำที่ครับเอาละครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับลีโอขึ้นอยู่กับพี่ออสนะครับถ้าพร้อมแล้วซุ่มครับมาใครเอ่ยรถไก่ต้มเจ้ยก่อนหรือปัด1ใน5คนนี้จะเป็นใครครับไก่ต้มเชิญครับมาไก่ต้มสวัสดีครับผมชื่อไก่ต้มนะครับอยู่ปทุมธานีครับตอนนี้นะครับครอบครัวผมอยู่กัน3คนนะครับมีผมมีแม่แล้วก็น้องชายครับบ้านหลังนี้นะครับก็กู้ร่วมกับน้องชายนะครับช่วยกันซื้อช่วยกันผ่อนครับแต่ตอนนี้ผมก็ไม่ค่อยได้ช่วยน้องเท่าไหร่ครับเพราะว่าตั้งแต่โควิดมาก็รายได้น้อยลงครับตอนนี้นะครับผมมีอาชีพเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างครับขับตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง1ทุ่มครับช่วงสายๆนะครับก็มีรับจ้างส่งอาหารหมาครับแล้วก็ส่งเอกสารด้วยครับผมมาขับวินได้3ปีแล้วครับช่วงโควิดพอดีครับช่วงนั้นตกงานไม่มีรายได้เลยครับก่อนมีโควิดนะครับก็เปิดร้านขายเคสโทรศัพท์ครับขายดอกไม้สดกับเพื่อนครับแล้วก็เจ๊งทั้ง2ร้านเลยครับช่วงโควิดที่ผ่านมาแย่มากเลยครับร้านก็เจ๊งขายก็ไม่ได้รายได้ก็ไม่มีแล้วก็เป็นหนี้ด้วยครับผมเป็นหนี้อยู่ 50,000 บาทครับกู้คนรู้จักเข้ามาครับมาทําร้านดอกไม้สุดท้ายก็ไปไม่รอดครับตอนที่เปิดร้านดอกไม้กับเพื่อนนะครับแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวผมก็เลยถอนออกมาครับตอนที่จะเปิดร้านก่อนจะเปิดร้านกับเพื่อนนะครับแม่ก็เตือนครับแต่ผมก็ไม่ฟังครับ
รู้สึกเสียใจครับที่ทำให้แม่ต้องเสียใจครับแล้วก็ผิดหวังกับตัวเองด้วยครับสุดท้ายเป็นหนี้กลับมานะครับคนที่อยู่กับเราก็คือแม่กับน้องครับหนี้ 50,000 บาทก็ทยอยใช้ไปแล้วครับตอนนี้เหลือ 20,000 บาทครับ 20,000 ก้อนนี้นะครับก็ติดเขาไว้3ปีแล้วครับยังไม่มีใช้เขาสักทีครับเจ้าหนี้เขาก็อยากได้เงินเป็นก้อนครับมันเป็นหนี้ที่ผมสร้างมาเองผมก็อยากใช้เองครับไม่อยากเป็นภาระใครครับรู้สึกอะไรไก่ต้งทำไมถึงน้ำตาคลอรู้สึกตอนนั้นไม่เชื่อฟังแม่ครับแม่เตือนแล้วแต่ก็ไว้ใจเพื่อนมากกว่าครับจริงๆคือเจ๊งเลยหรือโดนโกงหรือว่ามันยังไงคือมันไม่ได้เจ๊งเลยครับคือแบบว่าคือเราทะเลาะมีปัญหาในเรื่องของการแบ่งผลประโยชน์เพราะว่าผมดูอีกร้านนึงครับแล้วมาทำร้านดอกไม้แล้วก็เลยแบบเขามีหุ้นส่วนเข้ามาแล้วก็เคลียร์กันไม่ลงตัวครับซึ่งไอ้เงินกู้อันเนี้ยที่เราไปยืมญาติมาครับก็คือเพื่อนร้านดอกไม้ใช่ครับร้านดอกไม้นี่คือขายดอกไม้ส่งครับสุดท้ายมันก็เงินมันก็หายไป 20,000 ครับแล้ว 20,000 นี่เราได้คืนอะไรมาบ้างคือผมไม่ได้เอาอะไรมาเลยครับคือมันอยู่ไม่สุขใช่ครับก็เลยออกดีกว่าใช่ครับก็มาวิ่งวินมอเตอร์ไซค์ใช่ครับวินมอเตอร์ไซค์นี่เราทํามาได้กี่ปีละมา3ปีครับ3ปีคือช่วงโควิดเลยใช่ครับก็คือก็ขับวินส่งตัวเองมาเรื่อยๆใช่ครับคุณแม่ไม่ได้ทํางานแล้วแม่ตอนนี้คือคุณแม่อายุเยอะแล้วครับก็เลยให้แกมาเป็นแม่บ้านนะครับเมื่อก่อนแกทําเย็บผ้าอยู่นครปฐมครับแล้วก็ชวนเพราะว่าพ่อแม่เค้าแยกทางกันใช่ครับโอเควันนี้อยากบอกอะไรกับแม่เชิญครับก็ขอบคุณแม่นะครับที่ดูแลแล้วก็สั่งสอนผมมาอย่างดีครับอาจจะมีดื้อเกเรบ้างนะครับก็แต่อยากบอกว่ารักแม่นะครับจะดูแลแม่ไปตลอดครับความรู้สึกผิดที่มีต่อแม่ของไก่ต้งที่ครั้งหนึ่งเขาไม่เชื่อฟังคำสอนจนก่อให้เกิดความผิดพลาดขึ้นในชีวิตทำให้วันนี้เขาจึงตั้งใจมาต่อสู้ในรายการของเราเพื่ออยากแก้ไขในสิ่งนั้นกับการลบล้างหนี้สินให้หมดสิ้นไปซึ่งความฝันของเขาจะเป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้ารอไปเป็นกำลังใจให้กับเขากันครับนี่คอยนวลอยู่ในสวนลำใหญ่คอยเสียจนกลุ้มใจป่านนี้ทำไมนวลใหญ่ไม่มาบอกตรงว่าภาคภูมิใจที่ลูกได้ร้องเพลงนี้ด้วยตุ้มครับเพลงกันแล้วครับเพลงกันแล้วครับตอนนี้ได้21บาทครับไรอันคนเดียวจะเป็นผู้ที่ชี้ชะตาชีวิต ขอ4ขอ5นะครับ